เมื่อวานนี้มีการเลือกตั้งทั่วไปที่ประเทศกรีซค่ะพรรคของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันชนะการเลือกตั้งแต่ยังจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ค่ะพรรคประชาธิปไตยใหม่ของคิริอาคอสมิตโซคาทิสนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคว้าคะแนนไปมากกว่า 40% ทิ้งห่างคู่แข่งอย่างมากแต่ยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากได้จะมีเวลาอีก3วันในการตั้งรัฐบาลผสมแต่ถ้าไม่มีใครตั้งรัฐบาลผสมได้ก็จะมีการเลือกตั้งอีกครั้งในเดือนหน้าเกิดเหตุเพลิงลุกไหม้อาคารไปรษณีย์อายุเกือบ100ปีในกรุงมะนิลาเมื่อช่วงค่ำวานนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมไฟได้ในช่วงเช้าที่ผ่านมามีผู้บาดเจ็บ7คนคาดว่ามูลค่าความเสียหายอาจจะสูงถึง300ล้านเปโซหรือกว่า180ล้านบาทตัวอาคารดังกล่าวได้รับการประกาศให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของฟิลิปปินส์เมื่อ5ปีที่แล้วนักปั่นจักรยานภูเขามากกว่า100ชีวิตร่วมการแข่งขันความเร็วปั่นจักรยานลงเนินระยะทาง 3.6 กิโลเมตรที่กรุงลาปาสประเทศโบลิเวียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผู้จัดคาดว่านี่จะเป็นการแข่งขันเส้นทางลงเนินที่ยาวที่สุดในโลกผู้คว้าชัยชนะในครั้งนี้ก็คือแฟรงคลินเอสปาร่านักปั่นชาวโบลิเวียค่ะ